สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน 0.12.3 อัปเดตจากเวอร์ชันที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเวอร์ชันใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็โอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะฮะโอเคก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งอัปเดตในครั้งนี้นะฮะก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเทศกาลวันฮาโลวีนนั่นเองซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่28หรือเปล่านะครับจำไม่ได้ฮะก็เป็นเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับที่กำลังจะมานั่นเองหลายๆเกมก็มีอัปเดตเกี่ยวกับวันฮาโลวีนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทเลียเกมพิวดี้พายนะครับที่เป็นเกมของนักแคสเกมนะครับก็หลายๆเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับโอเควันนี้เรามาดูครับว่า Minecraft มีอัปเดตอะไรนะสำหรับอัปเดตก็มีอัปเดตเกี่ยวกับสกินแพ็คมาใหม่นะครับซึ่งก็คือฮาโลวีนคอสตูมนะครับเป็นเกี่ยวกับสกินวันฮาโลวีนนะฮะซึ่งก็จะมีสกินที่เป็นเด็กๆใส่ชุดต่างๆนะฮะใส่หน้ากากใส่เสื้อผ้านะครับเป็นตัวละครต่างๆนะครับก็จะเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆเขาเล่นกันในวันฮาโลวีนนะฮะก็ได้มีมาในเกม Minecraft นะครับเป็นสกินของเด็กใส่ชุดต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นคอสตูมซอมบี้คอสตูมนะฮะก็จะเป็นเด็กใส่หน้ากากซอมบี้เด็กใส่หน้ากากโกเลมนะฮะเด็กใส่ชุดคีเปอร์ใส่ชุดวัวชุดเอนเดอร์แมนชุดแก๊สนะฮะก็มีด้วยกันหลายตัวซึ่งเขาให้ฟรีมาแค่2ตัวนะครับส่วนพวกนี้ต้องซื้อนะครับซื้อแค่32บาทนะฮะก็ได้ทุกตัวไปเลยนะครับเพิ่งซื้อมาสดๆเมื่อกี้เลยนะฮะตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบซื้อ32บาทได้ตัวเดียวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วได้ทุกตัวนะครับก็พวกนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะฮะที่32บาทเนี่ยก็คือได้ทั้งแพ็คไปเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะก็เป็นสกินที่น่ารักน่ารักนะฮะตัวเล็กๆนะเป็นเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะฮะอัปเดตนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวนะครับมีแค่สกินก็สนุกเหมือนกันนะฮะโอเคก็สำหรับอัปเดตนี้นะฮะก็เป็นแค่มีแค่สกินเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆก็ยังไม่มีนะครับก็มีเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนส่วนเรื่องบั๊กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแก้ไปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับสนใจแค่มีสกินเข้ามาใหม่นะครับผมใช้เป็นสกินเอนเดอร์แมนนะครับซึ่งน่ารักนะฮะพอมาเป็นแบบนี้น่ารักนะครับสกินมันจะเป็นไซส์เด็กนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมเด็กๆนะครับเพราะผู้ใหญ่เขาไม่ทำกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยจะเข้าแบบจะแต่งตัวแบบต่างๆนะครับแต่งตัวทั้งแบบทั้งน่ากลัวทั้งตลกนะฮะแล้วก็ไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆนะครับเพื่อขอขนมจากผู้ใหญ่นะครับซึ่งก็จะไปเคาะประตูแล้วก็บอกว่า trick or treat นะครับซึ่งก็คือจะให้หรือไม่ให้นะครับถ้าเข้าตอบว่าให้ก็จะให้ขนมมาส่วนถ้าไม่ให้เราก็ต้องหลอกนะฮะทำให้เขากลัวหรือเขาหัวเราะแล้วเขาก็จะให้ขนมอะไรประมาณนั้นเป็นกิจกรรมของเด็กๆนะแล้วก็เข้าไปเคาะประตูป๊อก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 แล้วก็ถามว่า trick or treat นะครับ trick or treat นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ขนมหรืออาจจะไม่ให้นะครับประมาณนั้นเป็นกิจกรรมของฝรั่งนะครับประมาณนั้นนะถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะใส่หน้ากากซอมบี้นะฮะอาจจะเห็นว่ามี2คนก็คือผมเล่น2เครื่องนะครับค่อนข้างจะแอดวานซ์เลยทีเดียวนะครับประมาณนั้นนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ซึ่งเทศกาลนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนอกจากแค่นี้นะครับมอนเตอร์คงไม่โหดขึ้นนะฮะอัปเดตก็คงไม่แบบมอนเตอร์โหดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะฮะแบบว่าเป็นเทศกาลเกี่ยวกับผีนะฮะก็จะมีพัมกินนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้นะครับซึ่งก็เอามาแปะไว้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฮาโลวีนนะครับประมาณนั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับการอัปเดตของเวอร์ชันนี้นอกจากสกินที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับมีสกินมากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะครับก็สามารถ
ซื้อมาเล่นกันได้ครับ32บาทครับได้ทุกตัวกันไปเลยนะครับค่อนข้างจะคุ้มเลยนะสวยด้วยเนี่ยโอเชลอตก็สวยนะครับน้องวัวก็สวยสเกลก็ไม่เท่าไหร่นี่ฮะอันนี้เท่เลยนะก็ลองไปซื้อแล้วก็เอามาเล่นกันได้นะครับคริปเปอร์นี่แบบโอ้โหอย่างน่ารักเลยนะครับโอ้โหโอเคก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตของ 0.12.3 นะฮะโอเคก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยจะมีอะไรนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นไหนจะเป็น 0.13 หรือเปล่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบที่หลายคนรอคอยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตของ 0.12.3 ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบล็อกลันเชอร์ม็อดต่างๆก็ยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอันใหม่นะฮะก็เปลี่ยนแค่เวอร์ชันเท่านี้เองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยล่ะลืมไปเลยนะครับโอเคบ๊ายบายครับ